อยู่ท่ามกลางพี่น้องในค่ำคืนวันนี้พระเจ้าบอกว่าตักกศิลานครคือเมืองที่มีความรู้ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าความรู้ที่แท้จริงคือความรู้การรู้จักพระเจ้าผู้ให้ชีวิตเปโตรสารภาพความรู้ที่พระวิญญาณเปิดเผยว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ข้อ18พระเยซูบอกเปโตรว่าจากซีโมนต้นอ้อกลายเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้มาเลยมาสารคามมาเลยต่างๆในเมืองนี้ทำให้เราเห็นภาพลักษณ์ของจังหวัดนี้ว่าเป็นเมืองตักกศิลาแต่พระเจ้ายืนยันว่าความรู้ที่แท้จริงคือความรู้จากพระเจ้าผู้ให้ชีวิตผมและพวกท่านยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่สามารถอธิษฐานวิงวอนต่อเมืองนี้มหาลัยแห่งนี้น้อยกว่าความเป็นจริงที่พระเจ้าอยากให้เราขอต่อพระเจ้าไม่มีความรู้ใดปัจจัยใดที่ให้ชีวิตยกเว้นการรู้จักกับพระผู้สร้างผู้ที่จะทำให้แม้แต่อำนาจของซาตานจะทำลายพระเยซูคริสต์ที่อยู่กับเขาหาไม่ได้ผมอยากจะให้เราอธิษฐานวิงวอนต่อเมืองมหาสารคามเป็นเมืองที่พระเจ้าจะสำแดงความรู้แห่งสวรรค์คือทุกคนรู้จักกับพระเจ้าและมีพระเจ้าผู้มีอำนาจเหนือทั้งความบาปอำนาจของซาตานคือพระเยซูคริสต์อยู่เขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มหาลัยแห่งนี้ด้วยและทุกที่ในจังหวัดนี้จะกลายเป็นเมืองที่ตักกะศิลานครคือพระเยซูคริสต์อยู่ในจิตวิญญาณของเขาผมขอเรียนเชิญทุกท่านใดวิงวอนต่อพระเจ้าโดยจากพระวจนะตอนนี้ครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกร้องเราให้เมืองมหาสารคามเป็นเมืองตักกะศิลาเป็นเมืองแห่งความรู้จักพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นเมืองที่พระวิญญาณจะเปิดเผยความรู้ของพระองค์และทุกคนรู้ว่าการรู้จักกับพระเจ้าคือรับพระคุณของพระองค์มีพระองค์อยู่ในชีวิตและครอบครองเขาจะเป็นเหมือนศิลาเขาจะเป็นเหมือนต้นอ้ออีกต่อไปโอ้เขาจะไม่ถูกสถานการณ์ของโลกนี้หรือปัจจัยของโลกนี้โอนไปเอ็นมาแต่เขาจะมั่นคงเพราะว่าความมั่นคงในพระเยซูคริสต์ที่อยู่กับเขาขอให้การวิงวอนสำหรับเมืองนี้เกิดขึ้นขอให้โอพระจิตติคุณถูกประกาศเหนือเมืองนี้และพระวิญญาณเคลื่อนไหวอำนาจของการไม่รู้จักอำนาจของความบาปอันเลวร้ายถูกผูกมัดและอิสรภาพโดยความจริงแห่งพระวจนะ